ึ้นเมื่อหนุ่มคนนึงอยู่ดีๆคลั่งอะไรมาก็ไม่ทราบได้กระโดดขึ้นไปยังรถกู้ภัยที่เขากำลังจอดรอรับผู้ป่วยอยู่เล่นเอาเจ้าหน้าที่งงไปหมดแล้วก็วุ่นวายด้วยกว่าจะเกลี้ยกล่อมเขาให้ยอมลงจากรถกู้ภัยเนี่ยนะคะใช้เวลาสักพักเลยล่ะดูปฏิบัติการนี้กันเลยค่ะเห็นแก่กินจริงๆเลยเพราะหนุ่มคนนี้นี่นะพี่ตำรวจบอกมาลงมาแล้วลงมาเดี๋ยวนะจะพาไปกินลาบยอมลงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่วิธีการนี้สร้างสรรค์จังเลยตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมผู้ชายคุ้มคลั่งคนนี้นะคะอยู่ดีๆกระโดดขึ้นไปยังรถกู้ภัยตำรวจก็หลอกเล่าว่าจะพาไปเที่ยวก็ยังเฉยอย่างนั้นไปกินก้อยเนื้อวัวกันไหมนี่มีงานเทศกาลลาบโลกแถวนี้นะเนี่ยมหาสารคามนะถึงยอมลงมานะคะแต่ตอนเกลี้ยกล่อมนี่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าผู้ชายคนนี้คลุมคลั่งแล้วก็พยายามขัดขืนตลอดเวลาดูสิเขากำยำนะร่างกายเขาว่าเขามีแรงเยอะนะพี่ตำรวจ3คนเกลี้ยกล่อมไปก็แอบเสียวไปด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะศูนย์สั่งการ1669มหาสารคามสั่งการให้หน่วยกู้ภัยศรีสุพลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเนี่ยนำรถพยาบาลกู้ภัยบอกมาช่วยมาหน่อยมารับผู้ป่วยที่บ้านหนองเขื่อนช้างที่ตำบลท่าสองขอนอำเภอเมืองมหาสารคามแบบนี้นะคะแต่พอไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาเปิดประตูออกปรากฏว่าเอ้าใครเนี่ยชายไม่สวมเสื้อทราบภายหลังนะคะคือชื่ออะไรนามสกุลอะไรเนี่ยรู้เป็นชาวบ้านหนองเขื่อนช้างคุ้มข้างมากกระโดดขึ้นมานั่งในรถกู้ภัยเจ้าหน้าที่เขาเห็นท่าไม่ดีและไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานก็เลยประสานแจ้งตำรวจสภเมืองมหาสารคามมาให้ความช่วยเหลือนะคะพอตำรวจมาถึงผู้ชายคนนี้ก็เนี่ยค่ะเหมือนจะลงจากรถแต่ตำรวจกับญาติต้องการพาไปรักษาก็เลยเกลี้ยกล่อมไม่ขึ้นรถหลอกล่อว่าจะพาไปงานลาบโลกก็เลยยอมแต่โดยดีนะคะตำรวจบอกเหนื่อยจังเลยจ้าเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันพอถึงโรงพยาบาลมหาสารคามผู้ชายคนนี้ขัดขืนนะนี่เห็นไหมเนี่ยปฏิบัติการก็ต้องพยายามช่วยกันนะคะคุมตัวเขาลงจากรถกู้ภัยส่งไปตรวจหาสารเสพติดนะเจอด้วยคุณผู้ชมเจอสารเสพติดในร่างกายนะก็ว่ากันไปตามกระบวนการรักษาแหละก็คือต้องเข้าขบวนการบำบัดแล้วก็รักษาตัวกันต่อไปค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8